สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต๋อยครับบ๊ายบายแบบนี้นะครับเราพยายามจะทำให้ดีที่สุดที่จะไม่ให้ใครนั้นมาผิดหวังอย่าหัวเราะเราก็จะทำให้หัวเราะอย่างอร่อยเราก็จะทำให้มันอเด็ดอร่อยอยากได้ของฟรีแล้วก็ไปหาเขามาบ้างป้นเขามาบ้างอะไรก็แล้วถูกต้องป้นไม่ถูกนะไอ้ป้นนั้นไม่ถูกไม่ถูกคือคนเราเนี่ยคุณผู้ชมครับถ้าเราจะไม่ผิดหวังต่อเมื่อเราไม่คาดหวังเพราะฉะนั้นเนี่ยเปิดใจสบายๆรับพวกผมเข้าไปรับรองคุณไม่ผิดหวังแน่รับรองได้ว่าถ้าคุณรับเราเข้าไปนะรับรองว่าเข็มขัดของคุณจะสั้นทันทีครับทำไมฮะคาดไม่ถึงว่าคุณจะน่ารักขนาดนี้ได้ไม่ก็พอได้พอได้นะไม่น่าเกลียดซ้อมจะตายก่อนเข้ารายการได้แค่นี้ก็พ้นแล้วดีแล้วดีกว่าที่ไปทับมุกเขาโอเคครับได้ขนาดนี้ก็ดีแล้วแต่ที่แน่ๆวันนี้ได้จริงๆคุณนวัดดีกว่าผมเลยดีกว่าผมจะบอกให้ว่าที่ดีมากๆเพราะอะไรวะอันนี้ซื้อเองแล้วไปซื้อมาเลยเมื่อก่อนขอมาแจกเขาก็หากันว่าเฮ้ยเราไปโฆษณาขายสินค้าให้ใครวะผมไม่มีเจตนานะฮะและเป็นเจตนาบริสุทธิ์อย่างชัดเจนบอกต่อไปนี้เลยซื้อเองเลยเลยปิดชื่อสินค้าเลยไม่ต้องดูแล้วไม่ต้องมาบอกอ๋อท่านจำได้วันนี้โอ้โหจำได้เก่งเกินไปแล้วเหมือนในทุกยี่ห้อวันนี้แจกเครื่องใสน้ำแข็งไฟฟ้าทำเกล็ดน้ำแข็งด้วยแรงไฟฟ้าถึง55วัตต์ครับใช้สำหรับทำเครื่องดื่มทำขนมหวานได้มูลค่าเครื่องละ 1,850 บาทแจกทั้งหมด10เครื่องมูลค่า 18,500 บาทเอาไปเลยเอาไปเลยฟรีๆตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้คนที่โทรเข้ามาตอนนี้เนี่ยจะได้ไป9เครื่องและสำหรับสมาชิกหนังสือครัวคุณต๋อยรับไปเลยครับ1เครื่องเราจะเอาคนที่เป็นสมาชิกเอารายชื่อมาแล้วมาจับแล้วก็แจกท่านนอนอยู่กับบ้านเฉยๆนอนอ่านหนังสือพิมพ์นอนอ่านหนังสืออ่านเล่นอยู่อ๋อนอนอ่านหนังสือคงต่อยแล้วก็ได้ก็ได้แล้วมันมีเสียงที่บ้านตุ้งตุ้งเขาบอกว่าเอาเครื่องใสน้ำแข็งไฟฟ้ามาแจกครับยี่ห้ออะไรไม่รู้เพราะคุณไปพบเขาไปซื้อมาเองเขาไม่ได้บอกยี่ห้อแต่เครื่องนี้เท่าที่รู้มูลค่า 1,850 บาทเพราะผมก็โทรครับแต่ไม่ได้มันดีจริงไหมมันดีจริงไหมมาดูดีกว่ามาดูท่านผู้ชมนี่มันเป็นความสุขในการที่ได้ทำของพวกนี้เราเอาน้ำแข็งมาเนี่ยท่านผู้ชมใส่แล้วเราใส่ลูกหลานเรามีเราได้รับประทานก็มีความสุขแล้วลูกหลานบอกได้มาจากไหนบอกแหมแม่ไม่โง่หรอกแม่ก็ดูรายการครัวคุณต๋อยมาสิแล้วแม่ก็โทรศัพท์ไปโทรศัพท์ไปกิ๊งแม่โชคดีเพราะว่าแม่บนบานศาลกล่าวหมดค่าบนบานไปประมาณ 80,000 กว่าบาทถ้าได้เครื่องใส่น้ำแข็งมา 1,850 ลูกคิดดูดิแม่ฉลาดขนาดไหนอ่ะอาจารย์บานซะ 80,000 ปักนิดนึงมาอ้าวมี10ปักด้วยเหรอต้องใช้ไฟฟ้าด้วยครับนี่ฮะใช้ไฟฟ้า55แล้วไงอ๋อแล้วปิดตรงนี้นะที่เลยนี่โอ้โหนี่มันใช้ได้จริงๆนะครับท่านผู้ชมไม่ได้ไปซื้อมาแบบชนิดว่าเขาขายเครื่องละ180บาทครับซื้อมาเครื่องละ 1,850 บาทแล้วก็เอาน้ำแข็งใสเอามากินกันอย่างนี้ก็เป็นความสุขกันได้ทั้งครอบครัวแค่กดปุ่มตรงนี้ใช่ไหมถูกต้องใช่ไม่ได้เลยนะคุณกดสิกดแรงๆของคุณกดไม่ได้หรอครับเอาครับเอาคุณต้องเสียบปลั๊กก่อนถอยไปไกลๆเลยนี่เมื่อไหร่จะได้กินละมั้งโง่โง่จริงๆท่านผู้ชมเดี๋ยวเวลาท่านผู้ชมก่อนเครื่องนี้ใช้ไฟฟ้านะไม่จะมายืนนั่งมองแล้วกดนี่นี่เพราะว่าอย่างนี้นี่ดูนี่แล้วก็ทำง่ายๆเลยโป๊ะไปโป๊ะไปปั๊บนี่ตอนนี้เราจะกินอะไรเราก็เลือกได้เลยไม่เดี๋ยวนี่ไฟไปแล้วนี่เป็นคนอย่างนี้มาอย่างนี้หนูจะทำแบบสวยๆให้คุณผู้ชมดูนี่นี่นี่แล้วมันมีวิธีการไม่ทำไมต้องไว้ทีหลังก็อาตีมไม่ได้อ๋อนี่ใช่ป่ะเห็นไหมเริ่มอะไรเนี่ยท่านผู้ชมนี่นี่นี่เห็นไหมเวลาทำหัวใจนี่แล้วไปจอมเป็นรูปหัวใจนี่นี่แล้วก็มีคนมาทำลายหัวใจเห็นไหมสวยท่านผู้ชมครับสำหรับท่านที่เขียนจดหมายเข้ามาในวันนี้นะครับผมก็จะขอตอบจดหมายให้กันละกันระหว่างที่กำลังวุ่นวายอยู่เขาเขียนมาว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสิ่งดีที่สุดในชีวิตของเราอีกสิ่งนึงก็คือการภาษาไทยอ่านไม่ออกหายเยอะแล้วภาษาไทยอ่านออกสวัสดีค่ะสวัสดีครับสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเราครับครับอีกสิ่งหนึ่งคือการให้คือการให้บอกคุณผู้ชมเลยการให้ยิ่งใหญ่กว่าการรับถูกต้องยิ่งคุณให้มากเท่าไหร่คุณก็จะได้รับมากเท่านั้นถูกอันนี้เป็นสัจธรรมค่ะฉันเองฉะนั้นจงฟังให้ดีนะคะค่ะหนึ่งให้เวลาแก่คนที่คุณรักโอ้ยดีดีอันนี้ต้องให้เยอะๆดีดีสองให้ความรักแก่คนในครอบครัวถูกต้องสาม
ให้ความกตัญญูแก่บุพการีสำคัญมากสำคัญ4ให้ความรับผิดชอบแก่การงาน5ให้อภัยแก่คนที่หลงผิด6ให้ความรู้แก่ผู้ที่ยังโง่เขลา7ให้ทานแก่ผู้ที่ขัดสน8ให้อนาคตแก่คนรุ่นหลัง9มิตรภาพให้มิตรภาพแก่คนทั้งโลกถูกต้อง10สำคัญที่สุดเลยให้ใจเธอกับฉันเสียทีและเราบอกเลยคุณผู้ชมหลังจากที่อ่านจดหมายเสร็จย้ำอีกสักครั้งหนึ่งเครื่องใส่น้ำแข็งไฟฟ้านะครับทำเกล็ดน้ำแข็งด้วยกำลังไฟแรง55วัตต์นะครับสำหรับใส่คือเยอะแยะมากมายเครื่องดื่มก็ได้ของหวานก็ได้มูลค่าเครื่องละ 1,850 บาทแจกทั้งหมด10เครื่องมูลค่ารวม 18,500 บาทแจกคนที่โทรมา9เครื่องและมาที่หนังสือครัวคนต่ออีก1เครื่องชัดเจนมากเดี๋ยวเรามาก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆที่ทางรายการได้มอบให้กับท่านผู้ชมเครื่องทานน้ำแข็งเกร็ดเป็นเกร็ดมั้ยเกร็ดๆๆๆเกร็ดอร่อยมากเป็นเกร็ดเลยพุดออกมาทำมันปุ๊บๆเป็นเกร็ดนี่พอกดปุ๊บออกมาเลยกดปุ๊บออกมาเลยมันเป็นเกร็ดน้ำแข็งเลยเอาน้ำแข็งหมดนะน้ำแข็งหมดน้ำแข็งหมดแต่ว่ามันเป็นเกร็ดเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ทำเวลาร้อนๆนี่สนุกสนานโอ้มันเก็ดเลยมันหมด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 แล้วมันกินน้ำพอน้ำแข็งเจอน้ำหวานเนี่ยเหมือนเราอยู่แบบขั้วโลกเหนือเลยอร่อยอร่อยอะไรนะอร่อยสุดๆเลยเลอะโอ้ยตายเลอะโต๊ะขอโทษทีตายกินเลอะโต๊ะกันหมดเลยแหมแต่ชอบนะครับท่านผู้ชมนี่เห็นไหมเปิดมาอย่างนี้อย่างนี้นี่นะฮะแล้วก็ใส่เข้าไปอย่างนี้แล้วก็เอาน้ำแข็งมาทำใช่ครับก็ท่านก็จะได้รับไปนะฮะมันอร่อยมากเลยครับน้ำแข็งเราทิ้งเลยดีกว่านะใช่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 เราไม่ได้ใช้แล้วพักนี้สักครู่เพราะสิ่งที่น่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงถอยของรายการสักครู่เดียวครับขนมบะจางครับไม่เหมือนบะจางที่หนูเคยกินมามันไม่เหมือนกลิ่นพริกไทยเนี่ยสารสมกับที่คุณแม่เขาใส่ทุกจังหวะใช่ใช่ทุกขั้นตอนการผัดของเขาใส่พริกไทยหมดเลยนะคุณอรัญญาผมนับถือจริงมันเป็นอะไรที่สุดยอดเลยนะทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับครับ Hello YouTube สวัสดีครับ YouTube นี่รายการครัวคุณต๋อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับไม่จริงไม่จริงผมนี่อร่อยด้วยแหมกันด้วยหมดอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืม Subscribe ไม่ใช่บอน Official นะติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงมีวันนี้จะติดตามเอาตะกอออกจากปากดูครับผมอย่าลืมนะครับอย่าลืมติดตามนะครับรายการครัวคุณต๋อยนะครับที่บอน Official นะครับฝาก subscribe ด้วยนะครับครับผม Hello YouTube Hello YouTube ผมเป็นเรื่องเวลาอยู่คนเดียวครับมาลองกันเลย subscribe ไม่ใช่ subscribe อ๋อกดติดตามแหละคนไทยกลัวคุณต๋อยครับตามกันแล้วกัน